สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจครับรวมไปถึงในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับมีข่าวอัปเดตกันว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวลือนะครับของทางบาร์เซโลน่ากับข่าวออกมาว่าบาร์เซโลน่าต้องการคว้าตัวฮาซิมอาอัวนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีของทางโอลิมปิกลียงนะครับแล้วก็ที่ต้องการหาฟิลรายใหม่อายุยังน้อยเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทดแทนอีวานรากิติชที่สัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าแล้วก็มีแววเป็นไปได้ครับที่อีวานรากิติชจะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับเพราะว่าอายุก็เริ่มมากแล้วด้วยนะครับโดยอีวานรากิติชก็มีเป้าหมายที่มีข่าวมาเนี่ยตามข่าวลืออาจจะไปลีกอิตาลีไม่ก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่กับทางพวกแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาครับซึ่งค่าตัวของฮาซิมอาอัวเนี่ยนะครับตามการคาดการณ์กันออกมาเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก 40-50 ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าทางบาร์เซโลน่าเพิ่งได้ตัวเฟรงคี้เดยองเข้ามานะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าบาร์ซ่าก็ยังไม่พอนะครับก็ได้เล็งไปที่มิดฟิลด์โตนอื่นด้วยนะครับอย่างอันเดนราวิโอตของทางเปเชก็เล็งไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยที่อัปเดตกันออกมาก็คือทางอันเดนราวิโอตเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยที่ขอสูงเกินไปนั่นเองส่วนในข่าวต่อมาครับเป็นข่าวทางอาร์เซนอลกับสเปอร์ครับเปิดศึกนอกสนามในเรื่องของโปเทโน่แล้วก็อูไนเมรี่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับในการคว้าตัวอิซ่าเมนดี้นะครับเป็นนักเตะของทางเรอัลเบติสแล้วก็ต้องการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัวราวๆสัก26ล้านปอนด์ได้นะครับนี่คือข่าวที่ออกมาเป็นข่าวกอสซิปเช่นเดียวกันเป็นแนวรับนะฮะที่จะเอามาเสริมซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็มีปัญหาแนวรับอย่างต่อเนื่องนั่นแหละทั้งฤดูกาลเลยนะครับเพราะงั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับซึ่งสเปอร์เขาก็มองไว้ว่าจะเป็นตัวแทนนักเตะที่อายุมากด้วยนะครับนะความแตกต่างก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะในเรื่องนี้ส่วนข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของข่าวก็สืบเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็มองดูแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับหนึ่งเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเตรียมที่จะทาบทามมอนชี่ผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของทางโรม่าเข้ามารับตำแหน่งในถิ่นเอเมเรสต์สเตเดียมในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับซึ่งทางมอนชี่สัญญาเนี่ยก็ถึงปี2020นะแล้วก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่1ล้านยูโรนะครับพร้อมทั้งถ้าเกิดทางอาร์เซนอลสนใจเนี่ยก็สามารถยื่นข้อเสนอเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งมอนชี่เขาก็พร้อมที่จะพิจารณาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมอนชี่แสดงความชัดเจนก็คือยังแฮปปี้ดีกับทางโรม่านะครับแต่ก็คือพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆตลอดนั่นแหละซึ่งมอนชี่ก็เคยร่วมงานกับทางอูไนเอเมอรี่มาแล้วนะครับถ้าจำกันได้ดีตอนที่สมัยทั้งคู่เนี่ยอยู่กับทางเซบีย่ามันก็เพิ่มโอกาสความเป็นไปได้นะครับในการที่ทั้งคู่จะมาร่วมงานกันอีกครั้งที่อาร์เซนอลด้วยมอนชี่เคยมีการนำเข้าหรือว่าค้นพบสตาร์ดังๆอย่างเซกิโอรามอสนะครับหรือว่าทางเรเยสเฮซุสนาบาสนะครับหรือว่าอัลเบโตโรโมเรโนนะครับของทางลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับแล้วก็เดนนี่อเวสยูอาร์เรเกติดหรือว่าปาติสต้านะครับแล้วก็ฟาซิโออะไรประมาณนั้นครับที่ทุกวันนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ชั้นนำไปแล้วนะครับสำหรับนักเตะที่มอนชี่นำเข้ามาในสมัยที่ตอนนั้นอยู่กับทางเซบีย่านั่นเองนะครับก็ตามนั้นนะฮะแล้วก็มาในเรื่องของประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางแกรี่นีวิลล์นะครับแกรี่นีวิลล์ได้พูดถึงก่อนเกมคู่ระหว่างแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดเนี่ยแล้วก็ลิงไปที่ในเรื่องของโอเลกุนาโซชาครับการรับตำแหน่งนะฮะเกรนีวิลเชื่อว่าถ้าเกิดโอเลกุนาโซชาพาแมนยูเนี่ยประสบความสำเร็จในการทุบลิเวอร์พูลในบ้านได้เนี่ยนะครับก็คือในวันอาทิตย์เนี่ยในถิ่นออตทฟอร์ดได้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่โอเลกุนาโซชาเนี่ยจะได้รับสัญญาการคุมทัพแบบถาวรด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเลกุนาโซชาก็พิสูจน์มาเยอะแล้วครับทั้งการชนะสเปอร์การผ่านเชลซีมาได้การผ่านอาร์เซนอลมาได้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขามีผลงานยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของข่าวต่อมาครับเป็นข่าวกอสซิปครับสำหรับข่าวนี้หลังจากที่ข่าวเชื่อถือได้เมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับข่าวนี้ครับเล่นมาจากเดอะซันนะฮะเขาบอกมาครับว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยระบุว่าไม่เชื่อใจที่จะให้ซานเชสเนี่ยลงเป็นตัวจริงในนัดสำคัญอย่าง
ที่เราเนี่ยกำลังจะเจอกับทางลิเวอร์พูลนั่นเองในศึกแดงเดือด นะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามที่จะเร่งในเรื่องของสภาพความฟิตของออสตินมาร์ซิแลแล้วก็เจสซี่ลินการ์ดให้มีสภาพความฟิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นในวันอาทิตย์นี้อีกด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือไม่ไว้ใจนั่นเองนะครับทั้งที่สองคนนั้นเนี่ยดูสภาพแล้วน่าจะไม่พร้อมครับก็คือลินการ์ดแล้วก็มาร์ซิแลแต่ว่าตัวเลือกที่มีอยู่ก็มีทั้งฮวนมาต้ามีซานเชสมีรูกากูแต่ว่าคือโอเลกุนาโซชามไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่กับตัวเลือกที่มีครับก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจแล้วก็ไม่อยากส่งลงนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมองว่าข่าวนี้เป็นข่าวก็สิบจ๋าเลยนะครับเพราะว่าจากที่ได้เห็นโอเลกุนาโซชามารับตำแหน่งตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเขาเป็นคนให้โอกาสคนนะครับเขาเป็นคนให้โอกาสพวกนักเตะหลายๆคนในแมนยูนะที่พวกนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเขาก็ส่งลงเป็นประจำนะครับถึงขั้นที่ยอมเสี่ยงเพื่อให้นักเตะได้รับโอกาสเลยทีเดียวนะครับในบางเกมนะฮะในเรื่องของประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางมิลานซีเนียนะครับเขารายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการคว้าตัวแนวรับรายนี้ค่อนข้างยากมากขึ้นแบบทุกวันแล้วนะครับเพราะว่าทางนักเตะรายนี้เตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอินเตอร์มิลานออกไปอีกนะครับเขาบอกใกล้แล้วแล้วก็จ่อแล้วด้วยถ้าเกิดเจจาสัญญาฉบับใหม่ไปอีกก็ทำให้แมนยูอาจจะเฮลได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะยื่นซื้อได้ก็ต้องเป็นค่าตัวที่มีมูลค่ามหาศาลพร้อมกับค่าฉีกสัญญาที่มีมูลค่าสูงอีกนะครับนั่นคือเรื่องยากของทางแมนยูเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะเพราะงั้นถ้าเกิดแมนยูอยากได้ก็ต้องมีการยื่นข้อเสนอก่อนตลาดซื้อขายปิดตัวลงหรือว่ายื่นข้อเสนอก่อนที่จะมีการเจจาสัญญาฉบับใหม่กันเสร็จสิ้นนะครับส่วนในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องของข่าวกอสซิปของทางเชลซีนะครับเขามีการระบุกันออกมาครับว่าในเรื่องของซีดานครับซีดานยังสนใจที่จะคุมเชลซีอยู่นะครับต่อให้ทีมเชลซีเนี่ยจะประสบปัญหาในเรื่องของการโดนแบนการซื้อขายในช่วงตลาดซื้อขาย2ช่วงด้วยกันก็คือในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ในช่วงมกราคมที่จะถึงก็คือปีหน้านะครับก็ถึงอย่างไรเนี่ยซีดานก็มองว่าไม่มีปัญหาครับพร้อมที่จะเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าซีดานคิดอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นการแบบว่าเข้ามาด้วยใจจริงๆไม่ได้เข้ามาเพื่อแบบเอามาถลุงเงินหรือว่าเข้ามาแล้วแบบซื้อแหลกลานอะไรประมาณนั้นครับมันเป็นการวัดฝีมือของเขาด้วยนะว่าทรัพยากรที่มีอยู่เขาก็ถ้าเกิดพาเชลซีประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องมโนกันไปนะครับเพราะว่าณเวลาเนี่ยซาลี่ยังคุมอยู่นะครับเราก็ต้องให้เกียรติซาลี่กันด้วยนะครับซาลี่ยังทำผลงานกันต่อไปนะครับพยายามจัดแจงเชลซีให้ดีขึ้นเราก็ผมอาจจะไม่ใช่แฟนบอลเชลซีนะครับแต่ผมก็ให้กำลังใจหน่อยแล้วกันนะฮะให้ซาลี่อยู่กับทีมต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าก็สงสารเขานะนะครับเขายอมมาคุมเชลซีแบบนี้แล้วนะฮะนะก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับหลังจากที่เห็นบทสัมภาษณ์นะฮะรอดูกันต่อไปครับอันนี้ก็คือข่าวข้อสิบที่ออกมาครับเป็นข่าวลืออย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะครับซารีก็ยังคุมทัพอยู่ก็ให้กำลังใจกันต่อไปแล้วกันนะแฟนบอลเชลซีนะครับในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางเอเดนอาซาร์นะครับตอนนี้มีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นครับก็คือเชลซีเนี่ยไม่สามารถซื้อนักเตะได้ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกกันไปเมื่อข่าวที่ผ่านมานั่นแหละทำให้ในเรื่องของการที่เอเดนอาซาร์จะย้ายไปเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเรื่องยากไปใหญ่นะครับเพราะว่าเชลซีก็ซื้อใครไม่ได้อะเพราะงั้นอย่ามีใครออกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าออกไปเนี่ยหาตัวแทนอย่างไรล่ะนะนั่นคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเนี่ยก็เล่นมาเหมือนกันครับถ้าเกิดเอเดนอาซาร์ไม่ยินยอมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็จำใจที่อาจจะยอมขายเอเดนอาซาร์ไปซะนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั่นแหละนะครับอย่างเช่นพวกโอดอยพวกวิลเลียนพวกเปโดรอะไรประมาณนั้นครับที่มีอยู่ในทีมก็คือใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่านักเตะถ้าเกิดนักเตะอยากย้ายนะครับคนจะไปนะฮะใจมันไปแล้วนะครับมันห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่นะครับเพราะงั้นอาจจะเกิดในกรณีนี้ได้แต่ว่าบางสื่ออย่างเช่นทางเอวินิสแตนดาร์ดเนี่ยเขาเล่นมาว่าคืออาจจะเป็นเรื่องยากที่เอเดนอาซาร์จะได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่านั่นแหละมันติดปัญหาในเรื่องนี้นะครับ
เรื่องที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องแบนนะฮะแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาที่น่าสนใจนะครับเป็นในเรื่องของสตีฟฮอลแลนด์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อาจจะโดนเชลซีเนี่ยแต่งตั้งมาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวแทนซารีนะครับถ้าเกิดมีการเด้งซารีจริงนะครับอันนี้เอามาจาก Daily Telegraph นะครับระบุออกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้จัดการทีมรายนี้เนี่ยนะครับหรือว่าผู้ช่วยของทางเจเรตเซาเกียตเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของซารีเนี่ยเขามีขอบเขตไว้แล้วนะครับเขามีระยะเวลาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดยังทำผลงานได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีตัวแทนเยอะแยะมากมายแหละที่เข้ามาทดแทนอย่างเช่นโซล่าก็มีโอกาสนะครับหรือว่านี่แหละฮอนแลหรือว่าซีดาล่ะนะครับก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับรอดูกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้ส่วนข่าวต่อมาครับข้ามฟากมาที่สื่ออินเตอรี่กันบ้างนะครับสื่ออินเตอรี่มีข่าวเล่นมาว่าอย่างไรกันบ้างในเรื่องของนาโปลีนะครับนาโปลีเตรียมที่จะซื้อขาดเดบิสออสปีนานะครับมาร่วมทีมนะครับหลังจากที่ยืมตัวมาใช้งานแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาดนะครับซึ่งถ้าเกิดกลับไปอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเกินได้ใช่ไหมครับทีนี้นาโปลีก็ลิงเอาไว้เลยครับว่าซื้อขาดแม่งเลยนะครับจบไปแล้วก็เตรียมเงินไว้แล้วครับประมาณ4ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ไม่น่าจะบอกปฏิเสธแต่อย่างใดด้วยนะครับในเรื่องนี้ในส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของอิคาร์ดี้ครับสถานการณ์ก็ยังไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยฮาเวียร์ซานเนติซึ่งเป็นตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นรองประธานสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยมั่นใจครับว่าสถานการณ์ของมาโดยคาร์ดี้จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยสำคัญไปกว่าสโมสรอีกแล้วนะครับหรือว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าสโมสรนั่นเองนะครับนี่คือคำกล่าวที่ชัดเจนเป็นอย่างมากนะฮะเพราะงั้นติดตามกันต่อไปในเรื่องของสถานการณ์อิคาร์ดี้ครับถ้าเกิดมีปัญหาจริงมันก็ต้องเลือกย้ายนะครับจะย้ายไปไหนล่ะเรอัลมาดริดเชลซีแมนยูมีข่าวเช่นเดียวกันหรือว่าทีมชั้นนำในยุโรปมากมายที่ต้องการได้ตัวนะครับแต่ว่าดูแล้วอิคาร์ดี้ก็รู้สึกจะแฮปปี้อยู่นะกับทางอินเตอร์มิลานนะครับถ้าเกิดมันไม่มีปัญหากันแบบนี้นะฮะส่วนข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ครับเป็นในเรื่องของทางโทมัสมูนิเยนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าทางเอเวอร์ตันเนี่ยได้มีการเข้าสอบถามนะครับได้มีการเข้าหาหรือกระทำเพชเชในการเตรียมที่จะคว้าตัวแบ็คขวาตัวเก่งของทางทีมชาติเบลเยียมแล้วก็เป็นแบ็คขวาตัวเก่งของทางเพชเชเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีข่าวนะครับจริงๆโทมัสมูนิเยมีข่าวกับทางเอเวอร์ตันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าดีลมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ร่วงไปนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีการติดต่อกันใหม่ในช่วงจบฤดูกาลนี้ครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจรวมไปถึงในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ